ไปดูเรื่องราวข่าวสารโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างทางด้านในส่วนของรัสเซียกับยูเครนนะครับเมื่อวานนี้ครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนนั้นเนี่ยมีคำสั่งนะให้ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดโดเนตเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนเนี่ยเร่งอพยพออกจากพื้นที่นะฮะเนื่องบอกว่าสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่นั้นทวีความรุนแรงรัฐบาลยูเครนเนี่ยต้องการให้ประชาชนเดินทางออกจากจังหวัดโดเนตให้ได้มากที่สุดก่อนถึงฤดูหนาวซึ่งเซเลนกี้นั้นให้เหตุผลนะครับบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยหลังจากไปตรวจสอบแล้วพบระบบโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการธรรมชาติเนี่ยมันพังเสียหายเนี่ยอย่างหนักเลยไม่เหมาะสำหรับการที่จะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วนะครับในขณะที่คำสั่งดังกล่าวของเซเลนกี้ถือเป็นครั้งแรกนะครับจากเป็นทางการที่รัฐบาลยูเครนต้องการให้พลเรือนนั้นเดินทางออกจากสมรภูมิดอนบาสซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางของการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนั้นเนี่ยครับทางด้านในส่วนของรัสเซียนั้นได้ไปยึดภูมิภาคเนี่ยนะลูฮานไว้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็มุ่งหน้าในการที่จะไปยึดคลองโดเนตคือการยึดคลองภูมิภาคดอนบาสได้เนี่ยนั่นก็คือหมายความว่าเป็นความสำเร็จของรัสเซียแหละเพราะว่ารัสเซียนั้นเนี่ยก่อนที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนั้นได้มีการรับรองเอกราชให้กับทางด้านสาธารณรัฐโดเนสกับสาธารณรัฐลูฮานมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะส่วนช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมมีการโจมตีถล่มของรัสเซียค่ะซึ่งไปโดนบ้านของนักธุรกิจชาวยูเครนที่เป็นเจ้าของบริษัทส่งออกธัญพืชรายใหญ่เสียชีวิตพร้อมกับภรรยาเลยนะคะโดยที่ทางด้านของที่ปรึกษาของเซเลนสกี้เนี่ยบอกว่ารัสเซียโจมตีมุ่งเป้าไปที่นักธุรกิจรายนี้เขามีความเชื่อแบบนั้นเพราะเขาบอกว่าหนึ่งในมิสไซล์เนี่ยตกไปที่ห้องนอนของนายวาดาตูสกีพอดีนั่นเองค่ะโดยที่มีรายงานออกมานะคะบอกว่านายโอเล็กซีวาดาตูสกีอายุ74ปีหนึ่งในนักธุรกิจผู้ร่ำรวยที่สุดในยูเครนเสียชีวิตพร้อมกับภรรยาค่ะเพราะว่าตัวจรวดมิสไซล์ของรัสเซียเนี่ยตกใส่บ้านระหว่างการโจมตีช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ผ่านมานายวาดาตูสกีนี้นะคะเป็นเจ้าของบริษัทนิบูลอนค่ะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกธัญพืชเคยได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติวีรบุรุษแห่งยูเครนด้วยนะคะเพราะว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อครัวเรือนในการอุตสาหกรรมต่อเรือของยูเครนที่มันประเมินค่าไม่ได้โดยที่การโจมตีครั้งนี้เสียหายทั้งโรงแรม1แห่งศูนย์กีฬา1แห่งโรงเรียน2แห่งปั๊มน้ำมันอีกหนึ่งแห่งแล้วก็บ้านเรือนอีกหลายหลังเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองมิโคลาเยฟค่ะบอกว่านี่อาจเป็นการโจมตีรุนแรงที่สุดของรัสเซียที่เมืองแห่งนี้เคยเผชิญค่ะในขณะที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยครับ29กรกฎาคม2565คุณผู้ชมครับลินดาโทมัสกรีนฟิลด์เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติได้แถลงต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยนะบอกว่าเวลานี้พบสัญญาณชัดเจนว่ารัสเซียเนี่ยวางรากฐานที่จะผนวกพื้นที่ทางตะวันออกทั้งหมดของยูเครนเนี่ยเป็นของรัสเซียก็ได้แก่พื้นที่ของโดเนตส์พื้นที่ของลูฮานก็คือในภูมิภาคดอนบาสแต่แล้วก็ไล่ลงไปทางใต้ก็คือตัวเคอร์ซอนแล้วก็ซาโปริเซียนะเธอบอกเนี่ยนะว่าเวลานี้รัสเซียได้ใช้วิธีคือการนำเจ้าหน้าที่ตัวแทนนอกกฎหมายเนี่ยไปยังในพื้นที่ที่รัสเซียยึดได้แล้วหลังจากนั้นจะมีการจัดฉากทำประชามติหรือประกาศใช้กฎหมายเพื่อให้พื้นที่นั้นเนี่ยผนวกรวมกับทางด้านรัสเซียในขณะที่ในส่วนของทางด้านดมิทรีโปยาสกี้เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติเนี่ยก็กล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของรัสเซียของสหประชาชาติเหมือนกันบอกว่ารัสเซียนั้นเนี่ยจะปฏิบัติการถอดถอนลัทธินาซีแล้วก็ปลดอาวุธทหารในยูเครนเนี่ยอย่างเต็มรูปแบบเขาบอกว่าต่อไปหลังจากนี้เนี่ยนะฮะคนที่อยู่ในภูมิภาคดอนบาสหรือคนที่อยู่ในพรมแดนระหว่างยูเครนกับรัสเซียนั้นเนี่ยจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประชาชนจะรู้สึกว่าพวกเขาสามารถใช้ชีวิตตามที่ต้องการได้ไม่ใช่เจอระเบิดหรือว่าเจอภัยคุกคามเนี่ยครับอย่างต่อเนื่องแล้วทางด้านทูตของรัสเซียเนี่ยครับประจำสหประชาชาติก็ยังส่งสัญญาณไปยังชาติตะวันตกบอกว่าการที่ตะวันตกนั้นส่งอาวุธให้กับรัฐบาลยูเครนมีแต่จะเพิ่มความทุกข์ยากให้กับประชาชนชาวยูเครนเหมือนพวกคุณนั้นเนี่ยกำลังเอาน้ำมันเนี่ยราดลงไปในกองไฟนี่คือสิ่งที่พูดของรัสเซียนั้นพูดนะครับในขณะที่เมื่อวาน